คสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะที่ยอยวันนี้พาลูกๆมาก็ให้ออยพูดก่อนละกันมีการฟิตซ้อมกันก่อนที่จะมาเมื่อวานเนี่ยให้ลองคาราโอเกะเป็นอย่างที่เห็นพี่ทีก็อยู่ทีก็ยอมเต้นแล้วแต่น้องพีก็คือเหมือนเดิมแต่ว่ามีการพูดคุยมีการแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยก็บอกเป็นพัฒนาการก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบโตขึ้นแล้วก็อาจจะแบบความรู้สึกข้างในเขาเราก็ไม่รู้ได้เนอะอาจจะรู้สึกแบบเขินมากขึ้นมีความกลัวขึ้นรู้สึกแบบเริ่มรู้สึกว่าแบบฉันเป็นโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเขาก็อาจจะทำตัวไม่ถูกบนเวทีอะไรค่ะแต่วันนี้เราก็แสดงออกมาได้ดีนะครับเรียกว่าฉายแววความเป็นซุปตาร์ได้เลยก็ยังบอกไม่ได้ก็ยังบอกไม่ได้เวลามีคนแบบว่ามาพูดอะไรแบบนี้เราก็จะบอกว่าจริงๆก็เป็นเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยใช่วันนี้ก็งานก็ออกมาดีนะครับว่าเด็กๆก็ดูน่ารักก็พูดคีย์เวิร์ดที่แบบว่าต้องการให้แบบพูดอะไรเงี้ยก็แบบก็น่ารักดีผมว่าก็จริงๆเหมือนน้องทั้งสองเป็นพรีเซนเตอร์ในรอบ80ปีของสถิติสมบูรณ์เลยใช่ตกใจเหมือนกันค่ะคือตอนที่ได้รับติดต่อมายังงงว่าเขายังต้องใช้พรีเซนเตอร์อีกหรอเหมือนที่เมื่อกี้บีมบอกไปอ่ะ เพราะว่าแบรนด์เขาสตรองมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ความน่าเชื่อถือก็คือ80ปีแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ทีนี้ก็ทางคุณท็อปผู้บริหารนะคะก็บอกว่าเออเขาอยากจะผลักดันตัวน้ำปลาเข้ามาในตลาดเพิ่มตอนนั้นก็คุยกันว่าเออเป็นใครดีน้ำปลาเป็นใครดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเออน้องพีแล้วกันนางดูแซ่บๆเนาะนางน่าจะดูแบบเออเหมาะกับน้ำปลาใช่นะก็เลยได้รับบทน้ำปลาก็มีนะไปก็ทำได้ดีอย่างนี้ก็ต้องมีลูกน้องคนกว่าตาเด็กสมบูรณ์ใช่ไหมคะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าแบบเอ้ยจะมีแบบก็ปกติก็โอ้จะหายากนะครับที่ลูกของพวกเราจะไปอยู่บนแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าแล้วยิ่งเขามีอายุมาตั้ง80ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาก็แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังมีแบบว่าคนพูดขำๆเลยว่านี่เด็กคนนี้คือมาเพื่อฆ่าสมบูรณ์ผ่านในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบขำๆเราก็ไม่ได้ยึดครองนะคะเรามาข้างๆเขาเรามาอยู่ข้างๆเขาเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกแบบทั้งตกใจด้วยแล้วก็ทั้งภูมิใจด้วยที่แบบเออเราได้เป็นส่วนหนึ่งของเด็กสมบูรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพนะคือจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพเวลาพรีเซนต์ออกไปเราจะรู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยอะค่ะแล้วก็อยากจะให้เขาแบบขายดีๆมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยประเทศน่าจะพูดถึงประเทศเลยเนาะเราก็จะได้แบบเป็นประเทศที่เข้มแข็งอะไรอย่างงี้อันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างอาหารไทยอะไรเงี้ยก็เป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักอยู่แล้วแล้วถ้าเผื่อเราคิดถึงอาหารไทยก็ต้องคิดถึงเครื่องปรุงรสที่เป็นของไทยแล้วถ้าเผื่อเราสามารถทำดังนี้ได้ผมว่าก็เป็นการใช่ค่ะจริงๆพอได้แบรนด์ใหญ่แบบนี้ขออนุญาตถามค่าตัว7-8หลักเลยไหมคะค่าตัวเท่ากับที่เรารับที่เซ็นเตอร์เนี่ยครับแต่ว่าตอนผมก็งงเหมือนกันว่าตอนที่ออกไปแล้วก็โหเราเห็นแบบโหคือโอเคทุกคนอาจจะเห็นไหมว่าแบบภาพมันเต็มกรุงเทพไปหมดเลยแล้วก็ขึ้นทั้งแบบว่าบิลบอร์ดอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่ได้มีส่วนก็คือเขาก็จ้างเป็นแบบลักษณะแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ผ้าก็คือเป็นแพ็คเกจปกติเลยค่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะใช้บัดเจ็ตการตลาดอย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องแยกส่วนกันค่าตัวเราก็เหมือนกับที่เรารับในโฆษณาตัวอื่นอื่นจริงๆพอน้องเป็นแต่เรื่องของการสมบูรณ์เห็นเมื่อกี้เห็นแววน้องในเรื่องของการทำอาหารเลยด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆน้องพี่เขาจะบอกว่ามีแววก็ไม่รู้นะตอนนี้เขาชอบละกันเวลาเราเข้าครัวอย่างเงี้ยเขาจะชอบมายุ่งจอแจแล้วก็ชอบเอาเก้าอี้ปีนดูว่าเรากำลังทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบเราก็ทำอะไรง่ายๆเจียวไข่ผัดผักอย่างเงี้ยเขาก็จะขอมีส่วนร่วมมาตอกไข่ขอแบบคนสักนิดนึงแล้วเขาก็จะภูมิใจว่าอันเนี้ยไข่เจียวน้องพี่ทำแปลว่าเหมือนพัฒนาการน้องโตเป็นเด็กสองคนความชอบที่ต่างกันใช่ไหมคะใช่เรามองเห็นอะไรในตัวลูกเราบ้างมันอนาคตแต่ละคนที่เรามองเห็นตอนนี้เอาตอนนี้คือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันคือเด็กเพิ่ง4ขวบเนาะมันก็เราก็แบบดูไปดีกว่าว่าแบบเออเขาชอบอะไรแล้วเราก็ค่อยๆแบบว่าปรับสิ่งที่เขาจะได้เจอเข้าหาเขาเรื่อยๆครับผมก็ดูแววถ้าเขาอย่างน้องพีเนี่ยเขาชอบเข้าครัวใช่ไหมคะเวลาเราจะเข้าครัวเราก็จะชวนเขาเข้าไปด้วยแล้วเขาก็จะเข้าทุกครั้งแหละตอนนี้อะไรเงี้ยส่วนมีเมนูที่ปวดเวลาไปช่วยเราทำเลยไหมคะไข่เจียวมันง่ายใช่เพราะว่ามันเห็นทุกขั้นตอนการทำแล้วมันเห็นความสำเร็จเลยแบบใส่ลงไปแบบไข่ฟูขึ้นแล้วมันสุกแล้วเขาก็ไปน้องพี่ไปหยิบจานให้อะไรเงี้ยคือเขาจะเหมือนกับเห็นพัฒนาการของไข่เจียวอะไรเงี้ยส่วนพิธีก็คือจะเหมือนเดิมต่อจิ๊กซอเล่นอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะชอบอะไรที่แบบว่ามีสมาธิใช่อันนี้อย่างแววศิลปินนี่คือบอกคนไหนบ้างคะ
โอ้ตอนนี้ก็ยังพูดยากพูดไม่ได้เลยอย่างตอนนี้ก็อ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าน้องพีตอนนี้เขาจะเริ่มแบบว่าไม่ค่อยชอบเสียงดังเมื่อกี้มีคอนเสิร์ตของวงเฟเวอร์เพลงเรารู้เลยว่าถ้าเกิดลูกมันนั่งเนี่ยแล้วมันนั่งหน้าลำโพงอ่ะมันคงจะแบบว่าลูกคงจะไม่ไหวแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าให้เขาแบบหลบอยู่ก่อนอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าพอมาก็อย่างที่เห็นแหละก็มันเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของเขาอ่ะก็ดูไปก็ขอโทษถ้าเผื่อแบบว่าภาพออกไปแล้วมันแบบดูแบบอาจจะแปลกๆไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ผิดอะไรเงี้ยแต่ก็ที่มีออกไปปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคะวันนี้ที่บอกว่าไม่ได้เป็นคุณหมอแบบจิตแพทย์เด็กนี่นะคะก็คือแบบพาลูกสาวไปฉีดวัคซีนแล้วเป็นคุณหมอเด็กประจำที่เราไปฉีดวัคซีนก็เหมือนกับบอกเล่ากันอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกไม่ได้มีอะไรไม่ได้ดูว่าไปโดนอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนหักเหทำให้เขากลัวอย่างนี้ไม่มีแต่ว่าคิดว่าเป็นพัฒนาการมากกว่าแล้วก็อะไรที่มันทำให้เขารู้สึกว่าเขากลัวอย่างแบบตอนนี้เขาเริ่มชอบสไปเดอร์แมนใช่ไหมแล้วบรรดาพี่ๆที่แบบละเขาจะซื้อหนังสือการ์ตูนแล้วข้างในนั้นมันก็จะมีตัวผู้ร้ายที่แบบน่ากลัวมันจะไม่ใช่ผู้ร้ายที่เหมือนในการ์ตูนแบบโคโค่เมลอนแล้วที่มันจะน่ารักอะไรเงี้ยเขาอาจจะสร้างจินตนาการเพิ่มเติมไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบนี้เราก็จะคอยสกรีนอยู่ใช่เราอาจจะต้องดึงออกอะไรเงี้ยก็จะอันก็บอกตรงนี้แล้วกันว่าถ้าเผื่อแบบว่าสมมติว่าใครอยากซื้ออะไรแล้วมันดูแบบว่ามันดูน่ากลัวเกินไปหรือว่ามันดูแบบยังไม่เหมาะกับเด็กอะไรเงี้ยสำหรับเด็กโตกว่านี้หน่อยนึงเราก็อาจจะแบบขอเอาดึงออกก่อนใช่ขอดึงออกก่อนหรือว่าอย่าเพิ่งซื้อมาเลยดีกว่าเงี้ยมันการพัฒนาเราก็เป็นไปตามวัยสมวัยของเขาใช่สมวัยแล้วก็สื่อที่เข้ามาผ่านสายตาเขาก็สำคัญค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเพราะว่าเด็กเขาจินตนาการต่อมันก็เหมือนเวลาเราไปดูหนังอะไรน่ากลัวมาบางทีเราก็ยังนอนไม่หลับหลายวันเลยเนอะว่าเด็กก็คงเหมือนกันสาวๆว่าพาไปเรียนบ้างคะตอนนี้เห็นพูดเป็นคำก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าเขาพูดแดดดี้บังเอิญพูดชื่อเราแบบว่าชั้นมากเลยเขาพูดแดดดี้อัญญาเนี่ยถึงจะไม่บอกให้เขาพูดคำว่าอะไรนะเขาก็จะพยายามม้วนลิ้นของทั้งวันโร่เร่เร่อะไรอย่างเงี้ยของเขานะรู้สึกว่าเออเก่งทั้งคู่แต่ว่าอีกคนจะเป็นแนวบ่นมากกว่าไอวาเขาจะแบบบ่นจะแบบบ่นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เป็นคำแต่ว่าอย่างอัญญาเนี่ยถ้าเผื่อเขาต้องการอะไรจากเราเนี่ยเขาอยากได้ขนมจากมือเราอะไรเงี้ยสั่งอะไรเขาทำเขาอยากได้เขาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำให้อะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้อะไรเงี้ยใช่แล้วคณะว่าตอนนี้ก็เหมือนน้องก็สื่อสารกับเราได้แบบดูเรื่องความรู้สึกถ้าเราพูดอะไรนะว่าเขาเข้าใจหมดเพียงแต่เขายังโต้ตอบกับเราไม่ได้อะไรเงี้ยถือว่าเราสั่งให้ยิ้มหวานทำอะไรคือทำได้หมดแต่ว่าเวลาเขาอยากได้อะไรเราไม่รู้เรื่องเขาเขาจะมาแบบอะอะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรลูกชี้ๆอย่างเงี้ยเออก็ต้องแบบเรียนรู้กันไปแต่อีกหน่อยเขาคงจะแบบพูดได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเรารู้ไหมคะว่าคำแรกที่เขาจะพูดออกมาจะเป็นแบบแดดดี้หรือว่าจะเป็นมามูไม่ต้องลุ้นแล้วแหละพูดแดดดี้ไปแล้วพูดแดดดี้แต่ว่ามีคำที่พูดได้ก่อนแดดดี้คือป้าปุ๊กไม่รู้ฝึกทำไมเพราะว่าเด็กคงแบบว่าใช้ตัวปอปลาแบบอ่านปอปลาง่ายแล้วเวลาออกเสียงปอปลาอาจจะแบบสะดวกกว่านี่คำว่าป้าปุ๊กมันง่ายป้าปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นขาแดนทั้งคู่เลยเป็นขาแดนแบบนี้เข้างานได้ยังคะก็ดูให้เป็นความน่ารักคือจริงๆเด็กๆง่ายกว่าคนโตนะใช่เด็กๆง่ายกว่าเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแล้วก็ดีที่เขาไม่กลัวคนอย่างตอนงานที่ผ่านมาค่ะงานวันเด็กเนี่ยก็พอออกไปเขาก็ไม่กลัวคนเนาะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ลูกแบบไม่ตกใจนะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบอุ๊ยรับงานดีกว่าอะไรเงี้ยก็คงยังไม่ใช่ตอนนี้ติดต่อเข้ามาไหมคะในส่วนยังค่ะแต่อนาคตอาจจะไม่แน่ไม่รู้เพราะครอบครัวทุกตาได้หมดเลยทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าครับที่แบบรักและก็เอ็นดูเราบ้านเรารู้สึกแบบว่าดีใจทุกครั้งแหละที่มีคนส่งข้อความแบบว่าบ้านเราทำให้เขามีคนสูงนะเขาได้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้บ้านเราลุงทำอะไรรับของขวัญจบสมมตินี้นะคะ1 2 3ลูกประชา1 2 3โอเคครับโอเคค่ะที่ดีพูนะคะ1 2 3อีกลูกนึงนะคะ1 2 3โอเคค่ะขอบคุณนะคะสองค่ะ
คุณนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ